ับมิชไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังจำเด็กผู้ชายที่ชื่อเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเด็กม.ปลายที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจนกระทั่งถูกเรียกว่าเกรียนแห่งยุคสมัยได้หรือไม่ครับยังจำได้นะจำได้ค่ะตอนนี้โตแล้วนะคะล่าสุดนะคะเป็นนิสิตจุฬาค่ะเอ็นติดคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะติดปีนี้รอบนี้เลยค่ะหมาดกำลังจะเรียนใช่ค่ะในบัตรดลที่กระจายที่ข่าวนี้กระจายกันออกไปว่าเนติวิทย์เอ็นเข้าสิงห์ดำจุฬานะใช่ค่ะในสังคมจุฬาก็ได้เกิดเรื่องซึ่งบางคนเรียกมันว่าอัปยศนะครับไม่รู้สิอัปยศหรือไม่ตามไปเรื่อยๆลองมาดูซิคืออะไรปรากฏมีอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาคนหนึ่งผมยังไม่เอ่ยชื่อนะอาจารย์จากครุศาสตร์จุฬาคนหนึ่งโพสต์ Facebook โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ดังนี้ครับดังนี้ครับเรื่องการเมืองและการเคลื่อนไหวไม่คอมเมนต์แต่หน้าตาของพี่แกนี่มันจิแต่หน้าตาของพี่แกนี่มันจิทำให้อัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นที่เคลือบแคลงต่อสาธารณชนแต่หน้าตาของพี่แกก็คือใต้ข้อความของอาจารย์ครุศาสตร์จุฬาคนนี้ก็ได้เอาภาพของเนติวิทย์เนี่ยมาต่อท้ายข้อความใช่ค่ะเพื่อให้รู้ว่าหมายถึงใครหมายถึงใครใช่ค่ะข้อความต่อไปของอาจารย์ครุศาสตร์จุฬาขอเรียกร้องให้เพิ่มช่องหน้าตาแสดงอัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสัมภาษณ์ด้วยน้ำหนักคะแนน 50% ดีนะไม่มาคลุไม่งั้นคณะหมองเอ้านี่แหละเพราะว่ามีการโพสต์ข้อความแบบนี้นะคะ เป็นนักวิชาการในคณะครุจุฬาก็เลยทำให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนิติวิทย์สวนเลยนิติวิทย์โพสต์สวนเลยผมไม่อยากดราม่าอะไรนะครับอยู่เฉยๆแท้ๆแต่เห็นข้อความของคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาพาดพิงมาถึงผมในเชิงที่ต่ำตมมากแล้วรู้สึกว่านี่หรือคือคนที่สอนครูเพราะว่าคณะคารุก็สอนครูใช่ผลิตบุคลากรที่เป็นครูบาอาจารย์เด็กมันสวนแรงเลยใช่ว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงเนี่ยอาจารย์คนนี้ไม่ต้องบังในโซเชียลเขารู้กันหมดแล้วอาจารย์ชื่ออาจารย์เปรมสวนสมุทรนะคะอยู่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะดร.เปรมสวนสมุทรค่ะครุจุฬาใช่ค่ะระดับด็อกเตอร์นะว่ากันที่จริงก่อนหน้านี้นั้นนะครับอาจารย์เปรมก็เคยโพสต์แสดงความเห็นในทํานองอย่างนี้และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนค่ะนะเคยโพสต์ว่ามีหลังไมค์มาถามเรื่องดราม่าคณะจัดติวหลายท่านอะไรยังไงที่มาที่ไปไม่รู้เพราะมัวแต่หาที่อะไรนะภาษาอังกฤษคืออะไรฮะ SIESTA SISTA อยู่ส่วนความคิดเห็นก็เฉยๆอย่าคิดอะไรมากสังคมมันเรียวลงทุกวันรอความหวังก็แต่โลกภาษีอ่านข้อความดังต่อไปนี้ฟังให้ดีๆนะที่ออกมาแต่ที่ไม่เห็นด้วยที่สุดคือหน้าตาของติวเตอร์ดูเป็นชาวบ้านและเป็นลุงแก่ๆมากแก่ๆมากไอ้การที่คณะจะเสื่อมเสียนี้ไม่ใช่เพราะติวเตอร์อะไรหรอกนะแต่เพราะความเป็นชาวบ้านจะทำให้นิสิตที่ข้าพเจ้าพร่ำสอนให้ชีวิตแบบชนชั้นสูงสูญเสียความมั่นใจคราวหน้าจะเชิญหมายถึงเชิญติวเตอร์ขอแบบที่ดูร่วมสมัยไฮโซแม่ถ้ายากไปต้นทุนสูงก็เอาแนวคอสเพย์ก็ยังดีโอ้ไปกันที่อาจารย์จุฬาอีกท่านหนึ่งดีกว่าอีกคณะหนึ่งนะคะอาจารย์จุฬาเขาวิพากษ์อาจารย์จุฬาด้วยกันทันทีที่อาจารย์เปรมพาดพิงเนติวิทย์ด้วยมุมมองอย่างนั้นด้วยข้อความอย่างนั้นค่ะในสังคมอาจารย์จุฬาก็มีหลากหลายความเห็นดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพุ่งไปที่อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาที่โพสต์ข้อความแบบนี้ออกมาเนี่ยแหละนะคะสักครู่หนึ่งเราจะไปกันที่ดร.เจษฎาไปฟังอาจารย์เจษฎามองยังไงสังคมจุฬาเขามองยังไงกับเรื่องนี้อาจารย์จุฬาด้วยกันสักนิดหนึ่งนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์เปรมสวนสมุทรโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนแสดงมุมมองแสดงวิธีคิดทัศนคติแบบนี้นะค่ะไปกันที่ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เจษฎาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เห็นอาจารย์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์เปรมที่ครุศาสตร์จุฬาเรื่องในติวิทย์
แรงพอสมควรนะอาจารย์อาจารย์ในสังคมจุฬาเนี่ยเขาปล่อยกันได้อย่างไรทราบว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์เปรมคารุจุฬาเขาแสดงทัศนคติแบบนี้นะครับก็หลายครั้งแล้วล่ะหลายครั้งในสังคมจุฬาทำไมปล่อยกันคือไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่รู้จักอาจารย์ท่านเลยนะครับแล้วก็ไม่แต่ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำว่าท่านเคยพูดเรื่องอย่างนี้เพราะว่าคนละคณะกันแล้วก็ใช่คนละกลุ่มก้อนกันฉะนั้นก็เลยไม่ทราบว่าท่านมียังไงบ้างแต่ว่าโอเคมันผมว่าคนเราเนี่ยสามารถจะมีความเห็นส่วนตัวได้ไม่ว่าจะเป็นมุมลบมุมบวกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเกินขอบเขตเช่นกรณีเนี้ยผมก็จะไม่ได้ว่าเขาโดยตรงแต่ผมบอกว่ามันมีจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์อยู่นะควรจะต้องเคารพจรรยาบรรณในการทำงานตรงนี้ด้วยแต่ที่มันที่สำคัญมากคือการมองลูกศิษย์เนี่ยอย่างเสมอภาคกันในการดูแลลูกศิษย์นี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คณะไหนก็ตามโดยเฉพาะก็เป็นครุศาสตร์เนี่ยก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับครับผมเข้าใจว่ามันมีแรงบันดาลใจจากความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันนิติวิทย์เนี่ยเขามีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะเรียกกันแบบสับชาวบ้านตรงประเด็นเป็นกลุ่มความคิดเสื้อเหลืองผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เปรมนี่เสื้ออะไรนะฮะแต่ว่าการที่ไปภาควิจารณ์นิติวิทย์อย่างนี้มันเหมือนแฝงเรื่องความเชื่อทางการเมืองขั้วทางการเมืองที่แตกต่างกันอยู่ในทีลึกๆอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นไหมครับคือผมว่าทุกคนก็คงจะทราบแล้วก็คงจะดูออกได้ครับแต่ผมกลับมาประเด็นเดิมครับคือว่าคนเรามีสิทธิ์จะมีความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันได้แล้วก็ระดับของความเชื่อที่รุนแรงต่างกันได้แต่ว่าอย่าลืมว่าในขณะนี้นิติวิทย์เนี่ยได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์เราแล้วแม้ว่าจะอยู่คณะต่างคณะกันก็ตามเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ในรั้วจุฬาลงกรณ์เหมือนกันซึ่งเราต้องมองเขาเป็นลูกศิษย์เท่าเทียมกันจะไปใช้สเตตัสในลักษณะว่าเขาเป็นคนหนึ่งในสังคมที่เราวิจารณ์เขาได้เนี่ยคงไม่พอแล้วตอนนี้มันต้องมองใหม่ว่าเขาเป็นลูกศิษย์เราแล้วต้องดูแลเขายังไงครับศิษย์อาจารย์แม้เชื่อต่างกันแม้อยู่คนละขั้วการเมืองมันต้องแยกแยะให้ได้แน่นอนครับแน่นอนคือเราสอนหนังสือเนี่ยเวลาผมสอนหนังสือใครก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องมองเด็กทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ได้มองหน้าตาหรือว่าความเชื่อหรือว่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวอะไรก็ตามต้องมองเขาเท่าเทียมกันไม่งั้นความยุติธรรมมันก็จะหายไปวันไหนเกิดต้องตัดเกรดต้องให้คะแนนขึ้นมามันจะหายไปฉะนั้นต้องมองเท่าเทียมกันหมดครับใช่อันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะคารุจุฬานั้นเป็นคณะที่ผลิตครูด้วยนะเป็นต้นแบบในการสอนคนเป็นคณะที่ผลิตครูด้วยนี่น่าสนใจตรงนี้ในสังคมจุฬาเขามีไปเขามีฟีลลิ่งกับเรื่องตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเท่าที่สัมผัสกันนะอาจารย์คือผมเองก็ไม่ทราบเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ท่านอื่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราดูการตอบสนองในเชิงของในโซเชียลมีเดียใน Facebook ก็ตามเนี่ยครับผมเข้าใจว่าก็คงจะส่วนใหญ่คือจะเงียบนะถ้าผมสังเกตในกลุ่มของอาจารย์นะครับยังไม่ค่อยมีปฏิกิริยามากมายแต่ว่าในกลุ่มนักศึกษานี่ชัดเจนมากครับว่ามีเสียงที่ไม่เห็นด้วยออกมากๆไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะครับก็ผมว่าคงไม่มีขนาดจะใครเรียกร้องว่าให้ทำอะไรกับอาจารย์ท่านหรอกแต่ว่าว่ามันน่าจะเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่สำคัญไปว่าอย่างเงี้ยเราคิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเราแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตสังคมได้ครับอ๋อหมายถึงกรณีมีการโพสต์หรือแสดงทัศนคติเนี้ยในทางระเบียบปฏิบัติของจุฬาเนี้ยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ใช่ไหมคะคิดว่าคงจะไม่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตรงส่วนนั้นอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นผู้บริหารของคณะนะครับหรือของภาควิชาเนี่ยควรจะต้องมีการชวนมาพูดคุยกันบ้างว่าการกระทำตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยนะอะไรเงี้ยต่อคณะด้วยครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นอาจารย์เหมือนกันคอมเมนต์อาจารย์คารุจุฬาเรื่องนิติวิทย์ใช่เอาละครับสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุนะครับผมอาจจะต้องทวนอะไรบางอย่างหลายๆครั้งเพื่อช่วยคุณผู้ฟังทางวิทยุนิดนึงนะส่วนคุณผู้ชมนั้นจะมีภาพประกอบมีขึ้นมีเพจมีอะไรช่วยมีตัวช่วยเยอะเอากันอย่างนี้เอากันอีกทีนะฮะนิติวิทย์ประธานโทษที่ผมบอกว่าเสื้อเหลืองใช่ไหมผิดฮะผมลืมไปผมสับสนผมหลงสีแต่ไม่ถึงขั้นตาบอดสีนะครับยังแยกแยะสีออกนะครับนิติวิทย์นี่เขาเสื้อแดงนี่เขาถูกมองว่าเสื้อแดงใช่ไม่รู้ล่ะถูกมองว่าเสื้อแดงประธานโทษ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 ผมสมควรตายประธานโทษนะฮะทันทีที่นิติวิทย์เนี่ยเขาเอ็นติดสิงห์ดำจุฬาค่ะอาจารย์เปรมศูนย์สมุทรคารุจุฬาก็โพสต์แสดงความเห็นพาดพิงในนิติวิทย์ข้อความดังต่อไปนี้เรื่องการเมืองและการเคลื่อนไหวไม่คอมเมนต์แต่หน้าตาของพี่แกนี่มันจิทำให้อัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นที่เคลือบแคลงต่อสาธารณะต
ใต้ข้อความจะมีภาพของในเดวิดนะใช่ค่ะที่เขาโพสต์ว่าเขาเอ็นติดจุฬาครับขอเรียกร้องให้เพิ่มช่องหน้าตาแสดงอัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสัมภาษณ์ด้วยน้ำหนักคะแนน 50% ดีนะไม่มาคารุไม่งั้นคณะหมองไอ้ยะนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็มีข้อความทางไลน์ก็เลยสงสัยตกลงว่าจุฬาเนี่ยเวลาจะเลือกคนเข้าไปเรียนต้องดูหน้าตาหรือว่าดูอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าหมายถึงก็คงประชดเล็กๆนั่นแหละหลังจากอาจารย์มาโพสต์แบบนี้ก็แม่พูดไม่ออกเหมือนกันนะฮะแล้วดันเป็นคณะครุศาสตร์ด้วยอ่ะที่จริงนะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยคนที่ใช้ชื่อว่าดร.เปรมเนี่ยก็เคยโพสต์ข้อความแสดงทัศนคติให้เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก็ทีนึงแล้วนะเรื่องหน้าตาเอาอย่างนี้นะเมื่อเดือนเมษายนเคยโพสต์ว่ามีหลังไมค์มาถามเรื่องดราม่าคณะจัดติวหลายท่านอะไรยังไงที่มาที่ไปไม่รู้เพราะมัวแต่หาที่ไซสตาร์เนี่ยไซสตาร์นี่แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบไซสตาร์แปลว่าเหมือนไปหาที่พักนอนแอบนอนกลางวันอะไรเงี้ยเอาเหรอหาที่พักนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยมัวแต่หาที่พักนอนกลางวันอยู่ส่วนความคิดเห็นก็เฉยๆอย่าคิดอะไรมากสังคมมันเรียวลงทุกวันรอความหวังก็แต่โลกพระศรีอานแต่ที่ไม่เห็นด้วยที่สุดคือหน้าตาของติวเตอร์ดูเป็นชาวบ้านแลเป็นลุงแก่ๆมากไอ้การที่คณะจะเสื่อมเสียนี่ไม่ใช่เพราะติวเตอร์อะไรหรอกนะแต่เพราะความเป็นชาวบ้านจะทำให้นิสิตที่ข้าพเจ้าพร่ำสอนให้ชีวิตแบบชนชั้นสูงสูญเสียความมั่นใจไอ้เหี้ยแปลว่าอะไรเนี่ยคราวหน้าจะคราวหน้าถ้าจะเชิญมาถึงเชิญติวเตอร์ขอแบบที่มันดูร่วมสมัยไฮโซหรือถ้ายากไปต้นทุนสูงเอาแนวคอสเพลย์ก็ยังดีอีเดินแบบแล้วก็อีขออภัยที่กล่าวโดยไม่เกรงใจบุคคลที่สามเพราะรู้สึกเช่นนี้จริงๆไปตามดูหน้าตาลุงเขาเอาเองไอ้เหี้ยแต่ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าทำไมอาจารย์สอนนิสิตจุฬาให้ใช้ชีวิตแบบชนชั้นสูงหรอหรือยังไงผมก็จะไปรู้แล้วมีหลายข้อความก็อย่างนี้ก็มีด้วยนี่เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องก้าวข้ามเรื่องความเชื่อเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มต้องก้าวข้ามขั้วทางการเมืองเหลืองแดงฟ้าเขียวสลิงมันยุ่งอ่ะข้างมันถ้าเอามาปนมันยุ่งอาจารย์วิทยาจุฬาบอกว่ามันต้องก้าวข้ามไปให้ได้ทันทีที่เด็กคนนั้นเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของเราค่ะถือว่าเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องดูแลแบบอาจารย์จิตวิญญาณครูเนี่ยมันต้องมีใช่ค่ะถูกไหมต้องทริสหรือดูแลน้องเขาแบบเป็นลูกศิษย์เพราะแย่จังเลยอ่ะแย่จังเลยไม่ดี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 อย่าเลยอาจารย์อย่าเลยเอาละครับไปพักกันสักครู่ค่ะ